เสมอกันคือถ้าลูกเยอะแบบนี้อาหารมันก็จะไปเลี้ยงไม่เลี้ยงลูกเดียวนะคะมันเลี้ยง3แล้วมันก็จะได้3กิโลกว่าๆพอดีนะคะถ้าลูกน้อยลูกน้อยนะคะลูกมันจะใหญ่ไปมันก็เกินมาตรฐานที่จะขายก็กระตุกทำเป็นตกไซส์ค่ะบางลูกก็4กิโลค่ะคือเกษตรกรคือพยายามไว้เป็นกลุ่มเพื่อเขาจะให้เน็ตได้หนักประมาณ 3.5 อย่างนี้นะคะอันนี้ลุงร่วงไปหรือว่าอะไรนะมันร่วงครับร่วงเองมันสลัดกันเองน่าจะสลัดครับถ้ามันสู้ไม่ได้มันก็สลัดไปเองเขาจะสลัดลูกผมก็โยนอ๋อนี่ค่ะพอลูกนี้ใช่ไหมครับขนาดโตเลยนะมันก็ยังร่วงเพราะว่ามันสู้ไม่ได้เพราะว่าถ้าเราปล่อยไว้สู้ไม่ได้แม่โดนกระดาษทิ้งไปแล้วสู้ไม่ไหวน่าจะอยู่ตรงเนี้ยเมื่อวานยังอยู่ตรงนี้ช้ามาโดนละสลัดทิ้งไปแล้วแล้วจะมีลูกไหนบ้างน้อยอีกต้องลุ้นไปเรื่อยๆจะเริ่มน้อยเลยครับเพราะว่าเขาเริ่มสร้างเม็ดแล้วถ้าสร้างเม็ดแล้วก็สลัดการสลัดก็น้อยลงเขาก็จะอยู่จะขยายปูไปเรื่อยช่วงเล็กๆนั้นจะสลัดมาเต็มๆเดือนนึงนี่แบบปูว้าวแบบปูเต็มเวลาถ่ายรูปมานี่แบบทุเรียนเยอะๆทำไมไม่ได้กลิ่นทุเรียนเลยนะครับคือต้นไม้ไม่ได้ออกกลิ่นไม่มีกลิ่นไม่มีกลิ่นมันแค่ต้องแกะมันถึงจะมีกลิ่นเท่านั้นต้องสุกครับถึงจะมีต้องสุกแกะมาก็ไม่มีกลิ่นดิบก็คือยังไม่มีกลิ่นกลิ่นยังไม่ออกแต่ว่าถ้าผมแกะลูกนี้มันจะไม่มีกลิ่นทุเรียนเลยยังครับสีสะเกดสุกก็ยังไม่มีกลิ่นค่ะสุกเกดของทุเรียนลูกสองไปกลิ่นไม่ฉุนจ้าหลักเลยก็คือจากดินจากได้ธาตุภูเขาไฟที่เป็นสีเกตเลยกลิ่นไม่ฉุนอ๋อนี่ครับต้องเป็นดินสีแดงนะครับดินภูเขาไฟอ๋อนี่ไงถึงชื่อภูเขาไฟใช่ๆค่ะเป็นดินก็ดินสีแดงก็เลยชื่อภูเขาไฟใช่ค่ะเป็นดินแดงๆเนี่ยอ๋อนี่ครับทุกคนซื้อได้ธาตุอะไรนะคะทำให้ผู้เรียนที่นี่กลิ่นไม่ฉุนคนที่กลัวกลิ่นเนี่ยจะตอบโจทย์ได้เลยว่าอร่อยแล้วก็มันแบบกินได้สบายอย่างขึ้นรถไปห้องแอร์บางทีนี่คือไม่มีกลิ่นเลยขนาดสูงเลยค่ะเหมือนฝรั่งเศสเลยครับต้องดูดินดูปีว่าปีนั้นอากาศร้อนแค่ไหนแห้งแล้งแค่ไหนเหมือนเป๊ะเลยครับเหมือนไวน์ภูเขาไฟที่เหมือนไวน์เราจะนี้แบบว่าดูแลกันตลอดที่ต่างประเทศเจ้าของไวน์เขารวยมากเลย